n j o u คทูเซตูเจสเปอร์คูสเลเบียนสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะใครที่อยู่ฝรั่งเศสเมื่อวานออกไปเทศกาลดนตรีกันมาบ้างคะเฟตูร่ามิวสิกวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่จัดงานเทศกาลดนตรีหรือเรียกว่า f e ตูร่ Mu ิวสิจัดทั่วประเทศฝรั่งเศสเลยคะ่ะจัดทุกเมืองจุดกำเนิดของเทศกาลดนตรี f e ตูร่ m u s i สิเริ่มจากคนนี้แหลคะค่ะ Jo e l c o ก e n เขาประกาศทางวิทยุให้นักดนตรีทั่วฝรั่งเศสอ,ออกมาเล่นคอนเสิร์ตกลางแจ้งกันในค่ำคืนของวันที่21มิถุนายนซึ่งถือเป็นวันที่เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการและเป็นคืนที่มีกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดาน,นักดนตรีก็ลากอุปกรณ์ดนตรีออกมาแสดงโชว์กันอย่างล้นหลามในประเทศฝรั่งเศส และต่อมากระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสจึงจัดให้วันนี้เป็นวันเทศกาลดนตรีฝรั่งเศสหรือ f e d t i v a l Music จากนั้นหลายๆประเทศเลยจัดเทศกาลแบบเดียวกันในคืนวันที่21มิถุนายนและในที่สุดวันนี้ก็กลายเป็นเทศกาลดนตรีโลกค่ะ การแสดงดนตรีในค่าคืนนี้ไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทใดเครื่องดนตรีชนิดไหนสามารถออกมาแสดงความสามารถกันได้สามารถที่จะออกมาตั้งเวทีตั้งซุ้มข้างถนนหรือจะเล่นคนเดียวจะเล่นเป็นกลุ่มหรือเชิญชวนเพื่อนมาแดนซ์กันก็ไม่มีใครว่า งานเทศกาลดนตรีในฝรั่งเศสเริ่มต้นกันตั้งแต่18นาฬิกาบางเมืองก็ยันเที่ยงคืนบางเมืองถึงตีสองหรือยันเช้ากันเลยก็มีแน่นอนว่าการมาหัวระน้ำมีแน่นอนค่ะอีแม้เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอแก่แล้วก็ขอฟังแจส๊สเบาๆพวดหัวเขา่าแดนซ์กับเขาไม่ไหวเมาไม่ได้ต้องรีบพาลูกเขานอนโอเคฟัว